เว็บขายรหัสมุมเกมช็อปรวมไอดีเกมออนไลน์ขั้นเทพราคาถูกพร้อมโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับและไอเทมโค้ดต่างๆนะครับผมอย่าลืมไปสมัครสมาชิกและไปดูรหัสกันได้ในเว็บไซต์นี้นะครับมุมเกมช็อปสวัสดีครับวันนี้มาพบกับกายนะนะครับผมวันนี้กายจะมาแนะนำสกินปืนที่ต้องมีในการใช้ในการแข่งและในการเล่นแรงในการเก็บแต้มและในการเดินเกมต่างๆนะครับผมว่าจะมีสกินปืนอันไหนบ้างที่สำคัญและก็ต้องมีนะครับผมหรือจะเช่าเป็นวันเป็นร้อยวันเป็น10วันหรือเช่าแบบทีละวันอะไรก็ได้หรืออยากได้ถาวรที่ต้องมีนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับที่ต้องมีนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับเพื่อไม่เสียเวลาขอคลิปนี้ 1,000 ไลค์แล้วกันนะครับผมและอย่าลืมกด Subscribe ให้กายด้วยขอบคุณ 40,000 Subscribe นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาครับผมมาจะแนะนำปืนแต่ละปืนทุกปืนนะครับผมจะแนะนำปืนแต่ละปืนทุกปืนและกายจะอัพคลิปเกี่ยวกับเรื่องปืนสกินปืนให้มากขึ้นนะครับผมเพื่อให้น้องๆได้รู้ถึงสกินปืนแต่ละสกินปืนนะครับโอเคขั้นแรกนะครับผมปืนแรกก็คือ MCA1 เราจะรู้ได้ไง MCA1 มีสกินเยอะเราจะรู้ได้ไงอันไหนดีสุดคือผมสั่งให้น้องๆสังเกตไว้นะครับผมขอบสีทองขอบสีม่วงขอบสีฟ้าเนี่ยคือขอบสีทองอ่ะจะดีมากขอบสีม่วงก็รองจากดีมากมาแล้วก็ขอบสีฟ้านี่ก็ไม่มีอะไรเลยก็เหมือนของแร่นั่นแหละครับผมสีทองอันนี้ไม่ทราบว่ามีขายอยู่หรือเปล่านะครับแต่ลากหัวง่ายมากนะครับผมสำหรับสกินทองอันนี้นะครับลากหัวง่ายมากนะครับผมในตัวนักแข่งหลายๆคนก็ใช้ M4A1 อันนี้กันนะครับผมสำหรับในโปรลีกนะครับโอเคมาดูในส่วนของ AWก็ยังใช้ AW สีทองอยู่นะครับผมในตัวของผมและในผู้เล่นอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะมันดาเมจเพิ่ม2ยิงแรงมากนะครับผมโอกาสติดคลิปเยอะมากได้มาแล้วก็มาดูลูกซองเก่าของเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็มาดูโหมดของลูกซองเรากันบ้างนะครับผมว่าควรมีลูกซองอันไรอันไหนกันบ้างนะครับ M1014 นะครับผมสำหรับลูกซองเก่าของเรานะครับว่าต้องมีอันไหนกันบ้างนะครับอันแรกผมขอแนะนำเป็นซองไฟนะครับผมดาเมจ2แมกกาซีน1ลดอัตราในการยิงคือยิงช้าลงแต่ดาเมจแรงดาเมจ2แมกกาซีน1กระสุนเยอะขึ้นสำหรับคนที่หัดเล่นลูกซองใหม่ๆผมแนะนำลูกซองไฟแต่ในโปรลีกตอนนี้ถ้าเขาใช้กันจริงๆและฮิตมากสุดก็น่าจะเป็นลูกซองหัวกระโหลกอันนี้แหละครับผมสีม่วงอันนี้แหละครับลูกซองอันนี้เขาใช้กันมากสุดนะครับสำหรับในโปรลีกนะครับผมอันนี้ถือว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่เก่งขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งในการเล่นไต่แรงอยาก1-1ชนะตลอดก็เป็นลูกซองเลดไออันนี้นะครับผมเลดไอนะครับลูกซองอันนี้ก็เพิ่มอัตรายิง2นะครับสำหรับหัวกระโหลกนี้ก็ตายิง1เพื่อความชัวร์และโดนทุกนัดแต่ไม่ลดแมกกาซีนแต่อันนี้ลดแมกกาซีนเหลือจาก6นัดเป็น5นัดแล้วก็อัตรายิง2คือยิงเร็วมากนะครับโอเคนะครับผมสำหรับลูกซองผมขอแนะนำ3อันนี้นะครับลายไฟลายหัวกระโหลกแล้วก็เลดไออันนี้นะครับแล้วก็มาในถึงส่วนของ AK นะครับผมสำหรับอาก้าของเรานั่นเองนะครับ AK นี้กายก็แนะนำเป็นในโซนของที่ต้องมีนะครับผมที่ต้องมีจริงๆก็คือที่มีขายแล้วก็ทั่วไปอยู่นะครับผมก็จะเป็น AK ลายมังกรอันนี้นะครับลากหัวง่ายมากยิงดีมากนะครับแต่ถ้าอยากลากหัวง่ายกว่าเดิมนะครับผมแนะนำอันนี้ครับผมโอเพเยอร์บางคนเขาใช้กันเพราะมันลากหัวง่ายตายยิง2นะครับผมเท่ากับสกาแต่ความเร็วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับกับสกาลายมังกรอ่ะเอ้ยกับ AK ลายมังกรขออภัยด้วยครับกับ AK ลายมังกรผมว่า AK ลายมังกรดีกว่าเยอะเลยนะครับผมมีขายด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับ AK นะครับผมแนะนำเป็น2สกินนี้นะครับที่ต้องมีนะครับสำหรับ AK นะฮะอันนี้ก็สายแบบยิงเร็วๆลากหัวแต่ไม่แรงอันนี้ก็ยิงเร็วในระดับนึงแต่ยิงแรงก็อันนี้เลยครับเน้นไม่ต้องลากหัวก็ได้นะครับสำหรับ AK กระบอกนี้นะเพราะยิงแรงอยู่แล้วแล้วก็ UMP นะฮะ UMP ผมก็แนะนำเป็นสกายไลน์นะผมสกายไลน์เพิ่มดาเมจ2ยิงก็แรงนะครับผมสกายไลน์นะน่าจะได้เปรียบอยู่แหละอันนี้ได้เปรียบสุดแล้วมั้งหรืออยากยิงแบบชัวร์ก็อันนี้เลยครับแต่ผมแนะนำอันนี้ครับผมที่ต้องมีนะครับที่ต้องมีคืออันนี้แล้วก็มาในส่วนของ MP5 นะครับที่ต้องมีก็คือลายสีชมพูนี้นะครับผมเพราะมันเพิ่มอัตราในการยิงเพิ่มอัตราในการยิงคือดีมากนะครับผมปืนไหนที่มีสีชมพูก็ให้เล่นของสีชมพูนั้นไปเลยครับอัตราในการยิงก็คือแบบยิงเร็วขึ้นอ่ะMP5 ยิงเร็วอยู่แล้วแล้วไปยิงเร็วขึ้นอ่ะลากหัวสบายคือปืนไหนที่เพิ่มอัตรายิงนะครับผมมันจะลากหัวง่ายมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สำหรับของ M14 นะครับผมอันนี้ผมก็แนะนำเป็นแบบตามใจเลยดีกว่านะฮะ
บางคนมีลายสกายไลน์เพิ่มดาเมจ2แต่ผมเน้นแม่นยำนะครับผมจะได้ยิงโดนตลอดนะครับจะได้สับน้อยๆลงแล้วก็ยิงโดนนะครับโอเคนะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับ M14 นะครับก็มาแนะนำในส่วนของสกาสำคัญแล้วปืนเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ทันของไททันจริงๆนะครับผมคือไททันต้องมีเว้ยแต่ในโปลีกมันแข่งไม่ได้เพราะมันไม่มีในตัวนี้ในส่วนตัวของเนี่ยในตัวเนี่ยในตัวไททันเนี่ยมันไม่มีในโปลีกมันเป็นเซิร์ฟออฟไลน์ของแอดมินมันไม่มีไททันตัวนี้พวกโปรเพลเยอร์พวกในโปลีกเขาก็เลยเล่นสีชมพูนะครับเพราะสีชมพูมันมีนะครับผมในโปลีกเพราะมันมีขายไงมันมีขายก็เลยใช้สีชมพูถ้าแนะนำถ้าน้องๆอยากเดินสายในการแข่งก็ให้เล่นสายสีชมพูไปเลยนะครับผมได้เป็นสกาสีชมพูไปเลยนะครับผมเพราะจะดีมากนะครับจะดีมากนะครับผมเพราะในโปรลีกเขาไม่มีสกาไททันให้เล่นหรอกครับมีแต่สกาชมพูที่มีขายนะครับให้เล่นอยู่นะแล้วก็ในอีกระดับนึงอันนี้แล้วนะ2อย่างนี้แล้วนะที่ต้องมีนะแต่ผมอยากให้น้องๆไปเล่นสกาอันนี้ดูนะครับผมสกาแดงนะครับช่วงนั้นที่กายเล่นสกาทองเพราะกายไม่มีเพชรไปเติมซื้อสกาแดงอันนี้ที่น้องๆถามกันมาเยอะเห็นป่ะล่ะตอนที่ผมเล่นสกาทองนี่แหละครับผมก็เลยมาเล่นสกาแดงนะครับผมลากหัวง่ายมากเพราะสกามันยิงเร็วอยู่แล้วและดาเมจยิ่งเจ็บและเพิ่มระยะอีกหนึ่งคือระยะยิ่งไกลก็ยิ่งเจ็บนะครับผมไม่เหมือนกับสกาชมพูยิ่งไกลยิ่งลดระยะแต่ยิ่งไม่เจ็บนะครับผมแนะนำเป็นสีชมพูนั่นแหละครับผมแต่ถ้าน้องๆอยากฝึกลากหัวแบบแม่นๆจริงๆก็มาสกาแดงนะครับลากง่ายมากครับโอเคมาอยู่ในส่วนของวีเดสผมแนะนำให้เป็นวีเดสสีชมพูนะครับสีชมพูเพิ่มอัตรายิง2นะครับโอกาสยิงเร็วก็ได้เปรียบมากขึ้นนะครับผมแต่ก็สำหรับกอซ่าก็ลายหิมะกันอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะมีเพราะมันเคยแจกถาวรไปแล้วนะก็ลายหิมะเลยอัตรายิง2เพราะลากหัวง่ายด้วยยิงแรงด้วยกอซ่ามาอยู่ในส่วนของปืนลูดกันนะครับผมสกินที่ต้องมีผมแนะนำเป็นอันนี้นะครับมันมีขายนี่ใช่ปะอันนี้มันมีขายแล้วนะครับผมในร้านค้านะครับมันมีขายแล้วนะครับมีให้สุ่มกันแล้วนะครับอันนี้โปรเพลเยอร์เล่นกันเยอะและลากหัวง่ายนะครับเพราะมันเพิ่มระยะ1และดาเมจ2ยิ่งเราทิ้งระยะมากเราก็ยิ่งยิงแรงนะครับผมได้เปรียบนะครับสำหรับปืนลูดอันนี้นะครับปืนลูดอันเนี้ยได้เปรียบอยู่นะครับผมสำหรับปืนลูดอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าน้องๆไม่อยากเล่นกระบอกนี้จริงๆผมก็แนะนำเป็นลายหิมะหรืออันนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยคนที่ฝึกเล่นปืนลูดใหม่ๆเล่นลูกซองมาเป็นแล้วเล่นปืนลูดไม่เป็นผมแนะนำเป็นลายดาวนี่เลยครับลายดาวนี่ดีมากนะครับผมเพิ่มแม็กซีน1ยิ่งใส่แม็ก3ก็ได้ประมาณ36นัดก็เกือบ40นัดแล้วครับทุกคนก็เกือบ40นัดแล้วครับทุกคนคือได้เปรียบมากนะครับผมในการทำดาเมจในการแม็กซีนนั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับปืนลูดนะครับผมแนะนำเป็น2สกินอันนี้นะครับ2สกินอันนี้นะครับสีม่วงที่มีลายสายฟ้ากับลายดาวนะครับผมแนะนำเป็น2อันนี้นะครับโอเคแล้วก็มาอยู่ในส่วนของ SKH มีให้เลือกหลายลักมักมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยสำหรับ SKH แต่คนก็ไม่ค่อยเล่นกันหรอกผมก็แนะนำเป็นดาเมจ2จากยิงดอกประมาณละ60ก็ยิงไปดอกละ70แบบไม่มีเกาะก็เกือบเท่า HVD ครับทุกคนก็แรงนะดอกละ70อ่ะ3นัดแตกอ่ะครับ3นัด4นัดแตกอะครับทุกคนคือไม่มีเกาะต้นเกมอะได้เปรียบนะเว้ย HVD ดาเมจ2อะไม่ต้องไปเพิ่มแม่นยำหรอกเพราะมันยิงช้าอยู่แล้วยิงยังไงก็โดนอะแล้วก็สำหรับปืน100นัดนะครับผมสำหรับ M249 ของเรานะครับก็แนะนำเป็นสีชมพูนะครับผมเพราะมีสีชมพูอันเดียวมั้งตอนนี้มีสีชมพูอันเดียวมั้งก็สีชมพูก็น่าจะดีสุดนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็สำหรับนะครับผมกองสั้นของเราสกินอันนี้ก็ไม่มีขายแล้วมั้งแต่มันสามารถเปิดกันได้อยู่นะครับอันนี้ก็แค่เอาพอสวยพอหามนะครับผมมันไม่ได้เลิศหรูอะไรขนาดนั้นนะครับพอสวยพอหามนะสำหรับคาก็8ก็ไม่มีใครเล่นกันอยู่แล้วและ M79 นะครับผมมันมี M79 ตัวใหม่มาน้องๆเห็นป้าที่เพิ่มมาตายยิง2แต่ผมแนะนำ M79 จะเอายิงเร็วไปทำไมใช่ไหมล่ะเอาแมกกาซีน2ไปดีกว่านะครับสำหรับโปรเพลเยอร์ใช้เยอะที่สุดนะครับก็เป็นสีม่วงกับสีขาววันนี้นะครับผมสีม่วงกับสีขาววันนี้นะครับโปรเพลเยอร์ใช้ดีสุดนะครับแล้วก็มาถึงฟาร์มาสของเรานั่นเองนะครับปืนนี้ก็น้องๆอยากใช้กันหลายคนนะครับผมสำหรับปืนฟาร์มาสนี่ผมจะแนะนำไปทีละขั้นตอนดีกว่านะเพราะมันอธิบายยากมันเล่นยากด้วยสำหรับปืนนี้นะครับคือปืนฟาร์มาสน้องๆต้องเข้าใจว่าน้องๆเล่นตัวลอร่าไหมถ้าน้องๆไม่ได้เล่นเพิ่มแม่นยำแล้วต้นเกมน้องๆไม่มีจับนะครับแบบไม่ได้เล่นเพิ่มแม่นยำแค่เอาพอใช้
ช่วยตัวรอดนะครับผมก็แนะนำเป็นฟาร์มาร์ทอันนี้เพราะเพิ่มดาเมจ2ระยะ1ไม่ต้องใช้ความแม่นยำนะครับแต่ถ้าน้องๆเล่นแบบไม่ใส่ลอร่าแต่อยากเล่นฟาร์มาร์ทผมก็แนะนำเป็นแม่นยำ2อ่ะมันมีอยู่อ่ะฟาร์มาร์ทอ่ะแม่นยำ2อ่ะอันไหนแล้วไม่รู้อ่ะแต่ถ้าน้องๆใส่ลอร่านะผมแนะนำเป็นอันนี้เลยอันนี้เลยไหนแล้ววะเออเนี่ยอันเนี้ยดาเมจ1อัตรายิง2อ่ะยิงไวมากแล้วใส่ลอร่าคมมากแบบไม่ต้องลากหัวยิงโคตรไวอ่ะเออแบบเมื่อก่อนอ่ะยุคเมื่อก่อนใครเคยเล่นป่ะที่สับสโคปกันแล้วฟาร์มาร์ทโกงๆอ่ะตอนมาใหม่ๆอ่ะเออนั่นแหละครับผมอัตรายิง2แล้วใส่ลอร่าเนี่ยผมแนะนำไปเล่นดูนะครับจะติดใจแล้วก็ XM8 นะครับสำหรับ XM8 ก็เป็นตัวนี้นะครับผมอัตรายิง2นะตัวนี้น่าจะดีสุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็สเปซนะครับผมสเปซที่น้องๆอยากฝึกและอยากลากหัวในการเล่นสเปซนะครับผมก็แนะนำเป็นสเปซลายหิมะเอ็ม60ก็เอ็ม60ลายเนี้ยเอาเอ็ม60ลายนี้มาแต่ของผมไม่มีไงผมก็เลยใช้ลายนี้ลากหัวง่ายนะครับผมสำหรับเอ็ม60นะครับแล้วก็P90ผมก็มันมี2ลายเนี่ยที่อยากแนะนำอ่ะผมก็แนะนำเป็นดาเมจ2แล้วกันเพราะ P90 มันยิงเร็วอยู่แล้วและการลากหัวก็ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ AN94 ใช่ไหมAN94 มั้ยAN94 อ่ะขอเป็นลายไฟก็ได้นะครับผมเพราะดาเมจมันแรงอยู่แล้ว AN94 แล้วก็แม่นยํา1ดาเมจ2จากเรายิงแบบยิงยากอยู่แล้วอ่ะ AN94 อ่ะแต่เราเอามาเพิ่มแม่นยําแล้ว1อ่ะมันก็ดีนะครับผมสำหรับต้นเกมเอาช่วยตัวรอดได้นะครับแล้วก็สำหรับดาบอันนี้ก็ดาบนี้มาจากช่วงดอกซากุระนะครับผมซามูไรอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็อันมาใหม่เลยแหละระเบิดผมก็ไม่อยากแนะนำว่ะระเบิดก็น้องๆเลือกใช้ว่ะมันแล้วแต่สกินแล้วก็ไอวอลนะไอวอลคือทุกคนใครมีไอวอลเนี้ยผมแนะนำนะเว้ยไปเล่นโซโล่แล้วก็หาไอวอลเยอะๆไอวอลนี้สามารถปีนบ้านได้ครับบ้าน3ชั้นอะปีนขึ้นไปยิงทางหน้าต่างเลยไม่ต้องขึ้นไปชาร์จทางบนใดน้องๆลองดูนะฮะสำหรับอันนี้นะโอเคนะครับผมสำหรับสกินปืนที่ต้องมีก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับสกินปืนที่ต้องมีนะฮะสำหรับสกินปืนที่ต้องมีก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอคลิปต่อไปก็น่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องสกินปืนแต่ละปืนดีกว่านะครับว่าปืนไหนดีปืนไหนไม่ดีนะครับเพื่อให้เป็นตอนต่อไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไม่แนะนำท่าทางที่ต้องมีด้วยนะครับผมท่าทางที่ต้องมีในการใช้ในการเล่นและในการแบบเก็บของอ่ะใช้เก็บของในจุดต่างๆอ่ะในห้องซ้อมอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำนะครับสำหรับเรื่องท่าทางนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอ 1,000 ไลค์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย